วัสดีครับสำหรับตัวนี้ผมก็จะไม่แนะนำชุดหม้อของสนามเดินป่านะครับตัวนี้จะเป็นชุดหม้อเหมาะสำหรับการกิจกรรมแคมปิ้งหรือใช้ในครัวเรือนได้นะครับวัสดุของเราก็จะเป็นอลูมิเนียมเคลือบเทฟลอนนะครับซึ่งการจัดเรียงมันก็จะซ้อนกันข้างในตัวนะครับสามารถพับเก็บได้ในตัวจะมีชุดหม้อก็คือจะมีชุด2คนนะครับซึ่งชุด2คนก็จะประกอบไปด้วยนะครับหม้อเล็ก1ใบนะครับก็จะประมาณนี้กา1ตัวถ้วยจานอย่างละ2นะครับสำหรับถ้วยกับจานนี้จะเป็นวัสดุกันความร้อนนะครับดูก่อนสำหรับชุด2คนนะครับจานก็จะมี2ใบนะครับจานตัวนี้จะเป็นตัวพลาสติกกันความร้อนนะครับถ้วยก็จะมี2ใบเหมือนกันกันความร้อนเหมือนกันใส่น้ำร้อนใส่กาแฟใช้เป็นถ้วยกาแฟได้ก็มีตะหลิวแล้วก็ทัพพีนะครับอันนี้ก็จะมีแถมตัวฟองน้ำทำความสะอาดให้นะครับสำหรับวิธีการพับเก็บก็พับเก็บในตัวครับซ้อนๆกันไปได้นะในสถานที่ให้ดูนะครับก็จะเล็กประมาณนี้ส่วนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นชุด4คนชุด4คนนี้ก็คือตามรูปเลยนะครับก็จะมีกระทะนะครับก็จะใบใหญ่กว่าชุด2คนหม้อกลาง1ใบหม้อใหญ่หม้อเล็ก1ใบแล้วก็กา1ใบถ้วย4อันนะครับส่วนจานก็จะใหญ่กว่าจานชุด2คนนะครับก็จะมี4ใบครับกันความร้อนเหมือนกันสำหรับการใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับทำไมถึงเหมาะในการใช้แคมปิ้งเพราะว่าตัวนี้จะกันความร้อนจะนำความร้อนได้เร็วมากประหยัดแก๊สนะครับตัวนี้ผมจะสาธิตวิธีการใช้งานนะเอาลองจากกระทะนะครับตัวทีนะครับนี่คือกระทะสำหรับตัวนี้ผมจะทดสอบในการต้มน้ำนะฮะว่าจะใช้นานขนาดไหนเราจะนำความร้อนได้เร็วประหยัดแก๊สนะครับตรงนี้ใช้งานจริงเลยครับต้มน้ำฆ่าเชื้อนะฝาเราใช้ฝาของหม้อปิดไม่ได้นะครับโอ้ร้อนจริงน้ำเดือดไหมน่าจะประมาณไม่ถึง1นาทีนะครับอาจจะเกินนิดนึงครับไม่ได้ใช้งานนานนะจะเป็นไข่เจียวนะเก็บกระทะเริ่มเดือดแล้วครับโอ้โหประมาณนาทีนิดๆนะครับตัวนี้ก็จะให้ความร้อนได้เร็วมากเลยครับมันจะประหยัดแก๊สประหยัดพลังงานกระทะนี้ใช้งานได้จริงนะครับถึงจะเล็กทอดไข่ได้ทอดไข่อาหารผัดทอดเล็กๆนะครับชุดเล็กชุดประหยัดอันนี้ไปทดสอบใช้มางานมาแล้วครับก็จะเอาน้ำร้อนเนี่ยใส่ถ้วยครับถ้วยนี้มันกันได้ไหมกันถ้วยครับแต่ไม่กันโดนกระเด็นนะครับให้มันเดือดก่อนโอ้โหร้อนฆ่าเชื้อไปในตัวครับร้อนจริงนะครับไม่มีจับฉายปิดไปก่อนไปกล้องของดีกินเลยเดี๋ยวต้องให้พี่โจกินเขาโอ้โหใช้งานได้จริงครับในบ้านในครัวก็ใช้ได้นะครับกาไปต้มน้ำร้อนฆ่าเชื้อนะครับต้มน้ำฆ่าเชื้อตามใส่ต้มให้นะเติมผักหม้อตัวนี้จะไม่ติดกระทะนะครับลองใส่ถ้วยดูใส่จานก่อนใส่จานว้าโอ
กันความร้อนได้สุดยอดจานดำไปหน่อยนะครับพอแล้วเดี๋ยวจะไปที่